ครับพี่น้องครับมาเบิ่งแสงสีในมื้อนี้อยู่ตรงสีเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนะครับงานแห่เทียนเขาพรรษานะครับแต่ว่ามื้อนี้เป็นการแสดงแสงสีเสียงนะครับเนาะเดี๋ยวค่อยไปชมครับไปนํากันสวัสดีครับพบกับผมพ่อใหญ่ประมวลสวนทรัพย์นำโชคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับพามาชมงานแสดงแสงสีเสียงนะครับในงานแห่เทียนเข้าพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีนะครับซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่13กรกฎาคมถึงวันที่21กรกฎาคม2567นะครับซึ่งในวันที่21คือวันแรม1ค่ำนะครับเดือน8เข้าพรรษานะครับจะเป็นประเพณีทุกๆปีที่ชาวจังหวัดอุบลราชธานีนะครับได้ประกอบพิธีแห่เทียนนะครับแห่เทียนพรรษาหรือว่าเทียนเข้าพรรษาซึ่งในวันนั้นวันที่21นั้นจะมีขบวนเทียนนะครับจากหลากหลายนะครับจากหลากหลายต่างอำเภอหรือว่าต่างจังหวัดนะครับมาร่วมด้วยช่วยกันและคลิปนี้ผมพาท่านผู้ชมมารับชมงานแสงสีเสียงนะครับเกี่ยวกับขี้ผึ้งนะครับณลานเทียนทุ่งสีเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนะครับซึ่งจัดโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำหรับงานนี้ก็ให้ชื่อว่าแสงสินแห่งศรัทธานะครับแสงสินแห่งศรัทธาเป็นชื่อของงานนี้นะครับจัดอยู่บริเวณลานเทียนนะครับซึ่งจุดที่ผมมาชมนี้สวยงามมากๆนะครับเป็นแสงไฟประกอบกับขี้ผึ้งนะครับที่เห็นรอยระยะเรียงรายอยู่นี้ก็เป็นขี้ผึ้งนะครับประกอบกับแสงไฟนะครับสาดส่องกับแสงไฟสวยงามมากๆนะครับอยากให้มาเห็นด้วยตานะครับถึงจะรู้ว่าสวยงามนะครับในครั้งนี้จังหวัดอุบลราชธานีก็ได้จัดพร้อมๆกันนะครับพร้อมๆกันนี่เป็นแสงเรืองระยิบระยับนะครับจากไฟประดับด้วยขี้ผึ้งนะครับจัดพร้อมกันอยู่5จุดนะครับเช่นที่บริเวณศาลหลักเมืองนะครับวัดทุ่งศรีเมืองนะครับแล้วก็มีอีกนะครับเป็น5จุดด้วยกันนะครับอยู่ในเทศบาลนครอุบลราชธานีอันนี้นะครับจะนี่เป็นลานเทียนนะครับเป็นเทียนจำลองของจังหวัดอุบลราชธานีนะครับซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณทุ่งศรีเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนะครับให้ชื่อว่าแสงสินแห่งศรัทธานะครับนี่แสงสินแห่งศรัทธานะครับมีนักท่องเที่ยวไปถ่ายรูปนะครับไว้เป็นที่ระลึกปีหนึ่งจะมีครั้งเดียวนะครับในช่วงเข้าพรรษานี้เองที่เห็นระยิบระยับอยู่พื้นนะครับก็จำลองมาจากวัดสิรินธรราชวรารามหรือวัดภูพร้าวนะครับที่มีหินระยิบระยับนะครับนี่เป็นทรงดอกบัวนะครับดอกบัวนี่ก็จะเป็นสัญลักษณ์ประจำจังหวัดอุบลราชธานีนะครับ
นี่ครับไฟประดับแล้วก็สัตว์ส่งมายังดอกไม้ซึ่งเป็นบริวารนะครับสะท้อนแสงสวยงามมากๆนะครับอยากให้ท่านผู้ชมมาดูด้วยตาตนเองนะครับอยากให้มาชมเต็มๆนะครับเขาจะจัดถึงวันที่21นะครับถึงคืนวันที่21กรกฎาคม2567ถึงวันที่21นั้นเริ่มตั้งแต่เช้านะครับประมาณ1โมงนะครับ7นาฬิกาเป็นต้นไปนี่ครับโอ้สวยงามมีนักท่องเที่ยวเข้าไปถ่ายรูปเยอะมากนะครับนี่ครับเป็นคล้ายๆเส้นไหมนะครับคล้ายๆเส้นไหมย้อยลงมามีนักท่องเที่ยวเข้าไปถ่ายรูปในนั้นนะครับก็เป็นบรรยากาศที่สวยงามมากๆนะครับนี่เป็นไฟประกอบกับขี้ผึ้งนะครับสะท้อนแสงไปยังขี้ผึ้งนี้นะครับร้อยเรียงรายอยู่นะครับโอ้สวยนะครับสวยสวยสวยถ้าท่านใดนะครับมีธุระมาทางจังหวัดอุบลราชธานีก็ยังพอทันอยู่นะครับยังพอทันอยู่จะจัดถึงวันที่21กรกฎาคมนะครับเชิญมาชมได้นะครับความสวยงามอย่างนี้ปีหนึ่งมีครั้งเดียวครับคือแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีนะครับนี่เป็นเทียนจำลองนะครับซึ่งลักษณะการแห่เทียนนะครับจะมีประกวดนะครับแต่ละวัดคุ้มวัดนี่จะมีประกวดรางวัลชนะเลิศนะครับอันดับ1 2 3นะครับรองชนะเลิศใหญ่ๆแล้วจะมีประเภทติดแกะสลักนะครับแกะสลักก่อนขนาดใหญ่ขนาดกลางขนาดเล็กแล้วก็ประเภทติดพิมพ์นะครับปิดพิมพ์ก็สวยงามจริงๆนะครับติดพิมพ์ขนาดใหญ่ขนาดกลางขนาดเล็กนะครับนอกจากนั้นก็มี ที่ว่าเทียนโบราณนะครับมีขบวนเทียนโบราณหรือว่าพาขวัญ นะครับพาขวัญ นี่สำหรับบายสีสู่ขวัญ นะครับก็จัดเข้าริ้วขบวนนะครับยิ่งใหญ่ตระการตาสวยงามมากๆนะครับเป็นเรียกว่า งานยิ่งกว่างานช้างนะครับที่จังหวัดอุบลนี่จัดมาตั้งแต่ไหนแต่ไรนะครับนี่ เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับพุทธประวัตินะครับจำลองเขียนเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติเข้ามาใน บรรยายในแผ่นขี้ผึ้งนะครับบรรยายในขี้ผึ้งประเภทแกะสลักนะครับจะสลักแล้วก็ประเภทติดพิมพ์ก็เช่นเดียวกันนะครับส่วนใหญ่จะเป็นการจำลองเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัตินะครับมาบอกเล่าให้พี่น้องได้รับชมนะครับเป็นงานวิกิตตระการตาวิกิตศิลป์นะครับที่หาชมได้ยากมากๆนะครับได้ยากมากๆปีหนึ่งมีครั้งเดียวก็เรียนเชิญนะครับวันที่21นะครับ21กรกฎาคม2567นี่เองนะครับอีกวัน2วันจะถึงนี่เองนะครับ ครับกับผมเองก็ใครขอเรียนเชิญท่านผู้ชมคลิปนี้นะครับชมอย่างเต็มอิ่มนะครับถ้าถูกใจก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับกับผมขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ